พระโอวาทพระพุทธจี้โกบทพินิจจิตญาณ108ข้อที่30เจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญไร้ความโลภแต่กลับมีความต้องการในทรัพย์สินเงินทองทายาทและชีวิตที่ยืนยาวนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังไม่สามารถละวางความปรารถนาทางโลกได้อย่างแท้จริงจงตระหนักว่าการหลุดพ้นจากความโลภที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การไม่มีความปรารถนาใดๆแต่เป็นการไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นการที่เจ้ายังคงเฝ้าขอสิ่งต่างๆนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่เข้าใจแก่นแท้ของความพอเพียงและการปล่อยวางอย่าหลงคิดว่าการบำเพ็ญธรรมคือการปฏิเสธทุกสิ่งในชีวิตแท้จริงแล้วการปฏิบัติที่แท้คือการรู้จักพอและเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเหล่านี้การบำเพ็ญที่แท้ต้องฝึกให้จิตใจมีความสงบมีปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีจงฝึกพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสรรพสิ่งเสมือนผู้ที่มองเห็นฟองน้ำในกระแสน้ำเห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะและความสุขที่เกิดจากภายในเจ้าจะพบว่าเมื่อเรามีความพอใจในสิ่งที่เป็นความปรารถนาสิ่งภายนอกจะค่อยๆลดน้อยลงผู้ที่บำเพ็ญไร้ความโลภอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีจิตใจที่เป็นอิสระจากความต้องการทางโลกสามารถดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากภายในจิตใจไม่ใช่จากการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆภายนอกดังทะเลลึกที่ไม่เคยเรียกร้องน้ำเพิ่มเติมแต่กับอุดมด้วยชีวิตนานาชนิดฉันใดจิตใจที่เป็นอิสระจากความโลภอย่างแท้จริงก็เช่นกันย่อมพบความอุดมสมบูรณ์ในความพอเพียงฉันนั้นการไม่เฝ้าขอสิ่งใดไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดแคลนแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตหลั่งไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลโดยไม่ต้องเรียกร้องจงปล่อยวางความปรารถนาและเจ้าจะพบว่าชีวิตนั้นลึกซึ้งและอุดมสมบูรณ์เกินกว่าที่เจ้าจะขอได้นั่นคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของผู้บำเพ็ญเมื่อจิตใจปลอดจากความโลภเราจะสามารถมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้มาแต่มาจากการให้และการแบ่งปันการปล่อยวางความยึดมั่นในวัตถุและความปรารถนาไม่รู้จบจะทำให้เราค้นพบความอิสระที่แท้จริงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเรียบง่ายและความสุขที่ลึกซึ้งติดตามพระวาทตอนต่อไปด้วยนะคะ